วันนี้ก็คือวันที่เราจะเดินทางนะคะกลับขอนแก่นไฟบินของเราก็คือ11 โมงเป็นการบินตรงนะคะจากภูเก็ตสู่ขอนแก่นเลยตอนนี้เป็นเวลา7 โมงจะครึ่งแล้วนะคะก็มาถึงสนามบินตอน9:50ยังไม่เช็คอินเลยต้องรีบไปเช็คอินนะคะแล้วก็มากับเพื่อนอีก2 คนผู้ร่วมชะตามาส่งเรานะคะในวันนี้ดูสภาพแต่ละคนผมคือแบบผมย่อยไปหมดแล้วก็แดมเราบินของแอร์เอเชียทั้งหมดเขาถามเราว่าผู้โดยสารอายุเท่าไหร่คะก็เลยว่า21แล้วค่ะอุ๊ยหน้าเด็กมากเลยค่ะโอ้ยและนี่ก็คือของที่เราเดินทางนะคะไม่ได้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องเลยหอบหิ้วหมดเลยนะคะมีกระเป๋ากระดาษ1ตุ๊กตา2นะคะแล้วก็มีเป้1เดินทางไปสู่ขอนแก่นตอนนี้ก็เช็คอินแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไปตรงนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะก็บ๊ายบายขอบคุณนะที่มาส่งเจอกันใหม่เจอกันใหม่ปีไหนปีหน้าสองสามปีข้างหน้านะอย่าเพิ่งเรียนจบนะกูยังไม่จบเลยสุดบ๊ายบายอันนี้สวยมากสีทองทองอันนี้เอ้ยสายการบินอะไรอ่ะนู่นตรงนั้นก็คือทะเลนะคะนี่อันนี้ทะเลแบบทะเลทะเลนี่ไงบ่อยมากแต่ว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยแล้วก็ชอบเครื่องบินมากๆชอบมากๆแต่ระวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะเนี่ยทำไมคนมันมาเยอะอย่างนี้ได้เยอะมากกระเพราหมูสับไข่ดาวเราแวะมาเดินงานเกษตรกันนะคะที่ขอนแก่นกับคุณโฟใดๆก็คือเยอะมากโอ้โหไม่ใช่โอ้สิโอ้โหลูกพ่อแบบเข้าหัวคนที่มันขมๆป่ะไม่ใช่อิ่มไม่หวานแล้วก็ไม่ขมด้วยใหญ่ยากขายสวยมากเนี่ยมากดูดิกูเอาไปตั้งในห้องได้อะจริงไหมล่ะ200จะไม่ซื้อในห้องน้ำอะเนาะเอาไปตั้งในห้องน้ำเนาะแต่ตายไอ้ดอกตั้งในห้องน้ำตายเลยครับโอ้โหอันใหญ่มากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไปเอามายังไงคะเนี่ย
พื่อนก็คือแบบตะลึงโต๊กว่ายหรอชิมได้เลยหรออันนี้ร้อยได้มาร้อยมีป่ะเป็นบัวนี่อันนี้จะแพงกว่าเออนี่แพงกว่าวันนี้ต้อง700นี่มี50กว่าร้อยครับอันนี้ดีกว่าบ้านนี้อร่อยเออเอาอันนี้อันนี้กินง่ายกับน้ำจิ้มกินง่ายน้ำปูมาทิพย์เลยจ้ะอันนี้อร่อยร้อยเดียว